สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนักเรียนรดอโชว์อาหารในค่ายกับเงินที่จ่ายไป 1,300 บาทขอเพิ่มก็ไม่ได้สังคมไทยเกิดประเด็นดราม่าอยู่เป็นประจำปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเมนูอาหารอันไม่เหมาะสมทั้งที่มีงบประมาณแต่ดูไม่สมราคารวมทั้งหน้าตาไม่น่ารับประทานของทหารเกณฑ์โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆคราวนี้ถึงคิวของอาหารการกินของเหล่านักศึกษาวิชาทหารหรือรดที่เวลาเข้าค่ายจะต้องเหมาจ่ายค่าอาหารทุกมื้อตลอดระยะเวลาที่อยู่ในค่ายหากไม่ทานที่จัดไว้ให้ก็จะต้องเสียเงินส่วนตัวไปซื้อหารับประทานเองซึ่งในราคา 1,300 บาทนั้นปรากฏว่าหน้าตามีแค่นิดเดียวไม่พอกินค่าอาหารในค่ายรด 1,300 บาทก็จะแบบว่าปลอจริงๆมันมีแกงส้มด้วยแต่นี่กินไม่ได้เลยขอไก่เพิ่มเขาไม่ให้จ้าอย่างวันที่2ก็เจอแกงฟักกับวิญญาณหนังไก่ลอยอยู่ชิ้นเดียวอะครับสุขสบายสุดๆไปเลยเมนูดังกล่าวได้มีแกงส้มด้วยแต่เจ้าของโพสต์ไม่กินแกงส้มเลยขอไก่เพิ่มซึ่งก็ขอไม่ได้นี่ยังไม่พูดถึงมื้อเช้าที่เอาผักที่เหลือจากเมื่อวานมาทำให้กินใหม่ด้วยนะซึ่งก็มีเพื่อนๆของเจ้าของโพสต์ต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นเจ้าเดียวกันด่ามันทุกมื้อเลยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ไก่กับต้มจืดผักเนี่ยใช่เลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า 1,300 บาทแย่ๆ 1,300 บาทของพวกมึงของพวกกู 1,750 บาทไม่มีอะไรเลยไก่ชิ้นเล็กเท่าหัวนิ้วโป้งให้มา4ชิ้นวิญญาณหนังไก่ลอยน้ำแกงแล้วเรื่องสุขอนามัยนี่โคตรทุเรศครูให้เขียนว่ารู้สึกยังไงกับอาหารครูบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนจะพารอดอกลับบ้านคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าต้มจืดเนี่ยเหมือนเอาผักเก่ามาทำเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอิ่มยันชาติหน้าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสภาพเดียวกันแกงผัก 1,300 บาทโคตรคุ้มเลยคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ